สวัสดีครับตอนนี้คุณกำลังดูหนังนอกสายเรชั่นนะครับหนังที่ผมจะเรชั่นในคราวนี้นะครับคือเรื่องซาบีน่านะครับผมซึ่งเรื่องย่อคร่าวนะครับก็เกี่ยวกับเด็กสาวคนหนึ่งนะครับที่เหมือนกับว่าเล่นแบบกระดาษอาถรรพ์นะเหมือนอาจจะน่าจะเป็นเกมผีอ่ะเพื่อแบบเหมือนกับว่าจะเรียกแม่เพื่อจะแบบได้เจอแม่อีกครั้งอะไรเงี้ยซึ่งแม่มันน่าจะตายแล้วแหละแต่คราวนี้นะครับเหตุการณ์ในครั้งนี้มันทำให้เหมือนกับว่าวิญญาณผีเนี่ยซึ่งก็ไม่รู้วิญญาณของใครเนี่ยมาสิงอยู่ในตุ๊กตาซาบีน่านะครับผมซึ่งมันจะหลอนขนาดไหนเนี่ยก็เราไปลองดูตัวอย่างพร้อมกันครับAnya, bangun lah, udah siang. Bangun lah, lu, sayang. Nanti kita sarapan ya. Iya, Tante. Oh, ini tuh peta, Nek. Oh, pao, ah, ini sih, Nek. Nanti. Oh, lah. Kalau pakai baju yang ini, jadi kayak aku deh. Badannya yang pink, yang pemir ya. Lah, nanti gak Sabrina, tuh peta. Itu lah, peret mah, maka main pun, nah.มีคนมาบีบผมให้ลูกโอ้ almarhumah kamu Kayla sangat suka dengan Sabrina First Edition makanya aku cari tahu siapa pembuatnya น่ารักมากคุณสามารถทำได้และทำให้คุณได้รู้จักกันมากขึ้น Kayla apa bunda bisa datang นี่คือเกมชาลีนะครับมาจากเรื่องจริงด้วยนะครับผม bunda papanya boleh ketemu bundaเขาเลยเปิดของเราดิอามันตับดิบุเนกาซาบรีนาเชดสถานการณ์ยังลิบบูรุกได้ประเด็นการไม่ประเด็นการการเลวร้ายกว่าที่เราคิดมากแต่เมื่อเด็กคือจริงคือมันเป็นปีศาจที่แบบน่าขยะขยะคือเขาไม่ได้ตั้งใจให้มันมาเป็นแบบนี้แต่แม่งแบบดันเป็นเนี่ยคือมันแบบน่ากลัวที่คิดเลวร้ายกว่าที่คิดเชียร์ในคาร์เรอดองฟีนิกซ์ก็ท่านที่ดูนะครับผมว่ามันก็ทำหลอนดีนะแต่ผมไม่ค่อยอินกับเรื่องแบบการที่แบบผีเข้าไปอยู่ในตุ๊กตาอะไรเงี้ยแต่เท่าที่ดูมันเหมือนกับวิญญาณแม่เนี่ยมันเข้าไปถึงในตุ๊กตาหรือเปล่าหรือว่าไม่ใช่ถ้าแปลไม่ผิดเหมือนไอ้คนผลิตอ่ะมันบอกว่าไอ้ที่มันทำตุ๊กตาเนี้ยคือที่มันทำเป็นหลอนๆ นะเพราะว่าเคสชื่อเคล่าป่ะเด็กน้อยมันชอบมันคือแบบเอดิชั่นแรกที่ผลิตมามันก็เลยคงทำต่อแต่ว่ามันเหมือนพูดประมาณว่าอยากให้ตุ๊กตาตัวนี้สื่อแบบถึงแม่ใช่เป็นตัวสื่อถึงแม่อะไรอย่างนี้แต่ก็ไม่คิดว่าสุดท้ายแล้วมันจะแบบเป็นปีศาจเลยเออก็ไม่แน่ว่ามันไม่น่าจะใช่วิญญาณแม่เข้ามาสิงไอ้พวกตุ๊กตานะมันน่าจะเป็นวิญญาณตัวอื่นตัวร้ายใช่แต่คือเปิดช่องให้ผีตัวอื่นเข้าไปไม่ได้แล้วมันก็ตลกตรงที่มันเหมือนกับว่าวิญญาณมันเข้ามาสิงคนด้วยอ่ะเพราะมันมีเหมือนแบบเป็นคนเนี่ยมาเหมือนแบบไล่ล่าที่มันแบบดึงเข้าไปในกองทรายหรือดึงเข้าไปในตู้เสื้อผ้าอะไรเงี้ยหรือแบบไอตัวซาบีน่ามันจะแบบจมูกโตตาโตใช่ป่ะแต่แบบมันก็มีช็อตนึงที่เหมือนแบบไอหุ่นซาบีน่าเนี่ยเหมือนกลายเป็นตัวใหญ่อ่ะเหมือนเป็นผู้ชายเหมือนเป็นมันเหมือนเป็นมันใช่มันมีทั้งผู้ชายทั้งกลายเป็นตัวใหญ่เลยแล้วแบบไล่ล่าคนก็เลยงงว่าแบบเอ้ยคือมันไม่เหมือนอารมณ์ชักกี้ที่แบบว่ามีวิญญาณอะไรเข้ามาสิงตุ๊กตาแล้วก็แบบถือมีดไล่ฆ่าแต่จริงๆเรื่องชักกี้ผมว่ามันไม่น่ากลัวเลยมันตัวนิดเล็กนิดเดียวไงแต่เนี้ยมันเลยงงว่าแบบคือไอ้เรื่องผีเรื่องตุ๊กตาเรื่องผีเนี่ยมันจะไปเชื่อมโยงไอ้พวกตัวคนที่มันแบบเป็นปีศาจมาวิ่งไล่คนยังไงเหมือนกันนะคือมันตุ๊กตานี้มันเป็นตัวเรียกวิญญาณมาหรือว่าเป็นตัวเชื่อมมิติหรือว่าถ้าจะบอกว่าเล่นเกมชาลีแล้วผีเข้ามาในตุ๊กตาเนี่ยมันก็น่าจะอยู่ในตุ๊กตาไงไม่งั้นมันก็เหมือนกับว่าแค่เอาเกมไอ้ชาลีเนี่ยเชิญมาแล้วก็ตุ๊กตาไม่ได้เกี่ยวอะไรมันก็ไปเข้าสิงร่างคนนู้นคนนี้มาไล่ฆ่ากันก็เลยแบบงงๆอยู่งงๆว่าแบบเมนของเรื่องมันยังไงกันแน่วะก็ไม่ค่อยน่าดูนะสำหรับเราอ่ะใช่ก็ไม่ค่อยน่าดูเท่าไหร่มันดูพอดูตัวอย่างแล้วบางทีมันดูตลกนะมันดูไอ้ฉากที่ทุกคนลอยอยู่ในห้องอ่ะแต่นั้นมันฉากปิดเลยนะแต่มันดูตลกอ่ะก็คงอยากให้ดูเป็นไฮไลท์มั้งไม่ดูดิมันดูแล้วมันก็ไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่ด้วยความที่ไม่เชื่อตั้งแต่ต้นอยู่แล้วว่า
ขาบอกว่าหนังเรื่องนี้นะครับมาจากเรื่องจริงนะครับแล้วก็มันเป็นหนังของประเทศอินโดนีเซียนะครับผมซึ่งบรรยากาศของอินโดเนี่ยผมว่ามันมีความคล้ายไทยนะด้วยความแบบบรรยากาศรอบๆความเป็นเอเชียผมว่าเลยรู้สึกโอ้มันก็หลอนนะแล้วเพื่อนที่ตัวอย่างหนังเรื่องนี้คิดว่าไงบ้างลองคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับแล้วถ้าเป็นชอบดูหนังต้องแสนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe และเรียนกับสันกิลิงด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ก่อนใครครับครับเป็นคลิปนี้นะครับผมครับฝากค่ะก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ